สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยสวัสดีเพื่อนเพื่อนใหม่ด้วยนะคะที่เพิ่งเกิดมาเจอวันนี้มีเรื่องที่ทำงานเรื่องดีๆที่ทำงานมาเล่าให้ฟังวันนี้พี่ไปทำงานที่เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะโรงเรียนมัธยมเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ธรรมชาตินะคะจะมีสอนทำฟาร์มที่นี่ถ้าใครอยากจะทำฟาร์มอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโรงเรียนสอนเด็กๆที่เขาเรียนจบม.ต้นถ้าอยากต้องเรียนสายฟาร์มก็จะมาเข้าโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่นี่นะคะเวลาเขาเรียนจบไปเขาก็จะมีแบบแผนมีวิธีทำการการเกษตรกรรมที่ถูกต้องนะคะซึ่งโรงเรียนนี้พี่เล็กก็ทำสองหน้าที่ก็คือทำความสะอาดแล้วก็ทำที่แคนทีนที่โรงอาหารโดยหน้าที่ที่โรงอาหารเนี่ยก็ทำแซนด์วิชทำอาหารเก็บล้างทำความสะอาดขายอาหารให้นักเรียนนะคะรวมไปถึงการเตรียมผลไม้ให้กับบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนนั้นด้วยก็จะเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่ออฟฟิศพวกนี้ค่ะซึ่งพอพี่ไปทำพี่ก็คือการจัดผลไม้เราชอบอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆที่ตามดูก็จะรู้ว่าพี่แกะสลักผักผลไม้ได้ด้วยในช่องก็จะมีคลิปให้อยู่นะคะแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะคือจะเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรซึ่งทางเราซึ่งอยู่ในครัวเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเตรียมวันละ1ถาดนะคะสำหรับประมาณสัก10กว่าคนให้พอตอนประมาณ 11:30 นตอนเช้าเนี่ยก็จะครับพนักงานก็จะเดินมาถือเอาที่ในครัวพี่ก็ไปทำอยู่ที่นั่นในครัวเนี่ยทำอยู่ได้ประมาณสัก 2-3 ทีแล้วล่ะนะคะก็จะสลับกันทำกับหัวหน้ามั่งถ้าวันไหนหัวหน้าทำเขาก็จะทำแบบธรรมดาเพราะหันแล้วก็เลี้ยงพี่ทำวันแรกพี่ก็แกะสลักดอกไม้จากแครอทง่ายๆอย่างที่พี่ทำคลิปลงสอนไปคลิปนั้นมียอดดูประมาณ 61,000 วิวแล้วนะคะเพื่อนๆอยากทำเป็นเข้าไปดูทำง่ายมากทำเป็นภายใน3นาทีแล้วก็แกะแอปเปิลเป็นรูปใบไม้ง่ายๆแล้วก็ทำแตงโมนะคะแตงโมเป็นแบบที่โรงแรมเขาชอบทำด้านนึงจะเป็นสีเขียวแล้วอีกด้านจะเป็นสีแดงแล้วเป็นลายแล้วหั่นอย่างนั้นพี่ก็วางไปคือเขาเห็นเขาก็เห็นเลยมันความเป็นความแตกต่างก็ไม่พูดอะไรพี่ก็ทำไปด้วยความที่เราชอบแล้วหนึ่งในเมื่อเรามีความสามารถตรงนี้แล้วก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ความสะอาดของมีไปทำแค่นั้นเองเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากและที่สำคัญเรามีความสุขที่ได้ทำพี่ก็ทำเลยมาก็เริ่มบุคลากรเขาก็เริ่มคุยกับพี่ว่าเอ๊ะวันนี้ผลไม้ถาดนี้เธอไม่ได้หั่นใช่ไหมบอกไม่ได้หั่นเขาเห็นถึงความแตกต่างโอเคจนวันเนี้ยพี่ไปทำแต่ว่าเป็นในส่วนของงานทำความสะอาดก็ไปนั่งพักกินข้าวอยู่ที่ห้องของพนักงานคุณครูผู้หญิงเนาะเขาเป็นครูสอนขี่ม้าเขาเข้ามาเด็กเขาเดินเข้ามาถามว่าเธอเป็นคนหั่นผลไม้พวกเราใช่ไหมเขาบอกใช่เขาบอกว่าคือมันดีมากมันเขาเห็นถึงว่าความแตกต่างเขาบอกว่าพวกฉันไม่เคยชินกับถาดผลไม้ที่มันสวยขนาดนี้ทำงานวินี่มาหลายสิบปีเธอต้องไปอยู่ที่ในครัวมากกว่าทำความสะอาดเขาบอกอย่างนี้คือเราได้ยินแล้วก็เรารู้สึกดีเนาะเรารู้สึกดีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่สูญเปล่าแล้วก็มีคนเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ในขณะที่เขาพูดเนี่ยก็มีคนอยู่นั้นถึง 4-5 คนด้วยกันเนาะมันก็ทำให้เราแบบได้เครดิตตรงนั้นขึ้นมาด้วยอันเนี้ยสิ่งที่พี่อยากจะสื่อก็คือว่าถ้าเราทำงานอะไรก็ตามนะคะงานอะไรก็ตามนะให้คุณทำได้ความรู้สึกที่คุณอยากจะทำให้คนที่คุณทำให้เขาอะได้รับผลคือทำด้วยใจอะทำได้หัวใจของคุณอะเขาบอกว่าคุณครูคนนั้นนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผลไม้ที่เขาเคยได้ก็จะเป็นเหมือนแครอทเหี่ยวๆจากเมื่อวานที่แบบปอกแล้วก็หักวางอย่างนั้นอย่างเงี้ยทีนี้การจัดจานผลไม้ถ้าเพื่อนๆจัดไม่เป็นไม่แกะสลักไม่เป็นนี่ไม่จำเป็นที่ต้องไปทำถ้าทำไม่ได้จริงๆก
การหั่นการเรียงการสลับสีก็ทำให้สวยงามแล้วนะคะเปลี่ยนจากการที่วางกองๆคุณลองหั่นแล้วเรียงเป็นแถวๆแล้วสลับสีอย่างเงี้ยวิธีการเยอะแยะมากมายตัวอย่างใน YouTube มีเยอะมันทำให้คือคนที่เขาเห็นเขากินเขาก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้เขาจริงๆแล้วมันก็เป็นผลดีกับเราอ่ะมันเป็นผลดีกับเราใช่ไหมคะดีไม่ดีพี่อาจจะได้งานที่นั่นมากขึ้นก็ได้หรือว่าคนเขาอยู่ในนั้นมีกี่คนนะเขาก็พูดกันต่อไปมันก็เป็นผลมีแต่บวกๆกับเรานะคะสุดท้ายคลิปนี้ฝากไว้ทำอะไรให้ทำด้วยใจทำอะไรให้ได้ความรู้สึกที่อยากจะทำให้เกินร้อยนะคะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ